รายการแกะรอยหุ้นค่ะต้อนรับนักลงทุนรายย่อยทุกท่านนะคะสู่เส้นทางการแกะรอยหุ้นเด่นประเด็นร้อนซึ่งนำทีมการแกะรอยโดยนักแกะรอยมือฉมังของเราอย่างพี่แพทย์พอวิทย์กลิ่นปทุมและพี่ป้อมปิยพันธ์วงศ์ยารานั่นเองนะคะอีกไม่กี่อึดใจค่ะเราก็จะข้ามผ่านปี2012กันไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเร็วไหมเร็วเร็วใช่ไหมคะหลายคนบอกว่า12เดือน12ปี2012โอ้โหจริงๆวันนี้เลยนะอ่ะวันนี้เลย12ถูกต้องนะตอง12ซื้อหวยซื้อหวยต้องทำอะไรดีไม่หลายคนบอกว่าปีนี้จะโลกแตกจะแตกไหมคะเนี่ยนั่นน่ะสิแต่ก็ไม่กลัวใช่ไหมไม่เห็นกลัวดีเราเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วใช่ไหมคะนั่นคือพี่ป้อมพี่แพทนั่นไม่กลัวอยู่เพิ่งแตกเลยค่ะขอใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแบบอย่างนี้ต่อนะคะเพราะว่าอย่างตลาดทุนเองเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเผาๆไปบ้างละนะคะเพราะว่าของต่างชาติเองก็จะติดวันหยุดยาวนะคะคนไทยเองก็เริ่มจะวางแผนไปเที่ยวกันแล้วด้วยพี่ป้อมไปเที่ยวไหนคะไปมาแล้วเอาไปมาแล้วไปบางประเทศไกลๆแม่นะคะก็ไปพักผ่อนกันถือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการลุกขึ้นมาสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในสมรภูมิของตลาดทุนนั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับการเปิดเสรีอาเซียนด้วยนะคะซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกันกับคำถามที่มีในช่วงแกะประเด็นร้อนด้วยจะเป็นคำถามอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะชื่ออานะคะมีคำถามจะเรียนถามพี่แพทย์กับพี่ป้อมค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงว่าตลาดหุ้นไทยหลังจากเปิดเสรีอาเซียน AEC ในปี2015แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะคำถามก็มีอยู่ว่าถ้ามีการเปิดเสรีอาเซียนแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยหุ้นพื้นฐานที่ก่อนหน้านี้อุตส่าห์สู้คัดเลือกกันมาเนี่ยจะไปต่อไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะอันนี้แอบถามเพิ่มให้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะไปต่อหรือตัวไหนจะไม่ไปต่อพี่ป้อมมองยังไงคะก็เอาคำถามแรกก่อนนะฮะว่าจะไปต่อไหมคือจริงๆต้องมองว่า AEC เนี่ยเป็นผลดีต่อทุกประเทศในอาเซียนแต่ประเทศไทยจะโชคดีกว่าสังเกตไหมฮะผู้นำทั้งอเมริกาทั้งจีนเนี่ยมาเยี่ยม ทั้งที่ไม่ได้มานานแล้วอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆโลเคชันตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากนะครับมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับก็จะได้ผลของการบริโภคหรือว่าการที่ประเทศไทยประเทศไทยต้องเป็นจุดผ่านการเดินทางเนี่ยนะครับงั้นกลุ่มที่นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคต่างๆเนี่ยน่าจะได้ผลดีใช่ไหมฮะประเทศไทยจะเปลี่ยนจากประเทศที่ส่งออกเยอะๆนะกลายเป็นกลุ่มประเทศเห็นไหมเริ่มใช้คำว่ากลุ่มละประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศเดียวละจะเป็นกลุ่มที่บริโภคสินค้ากันเองเพราะฉะนั้นก็คือถ้าพื้นฐานดีและพร้อมเติบโตไปกับภูมิภาคก็น่าจะไปต่อได้ใช่ก่อสร้างก็น่าจะมากขึ้นเนาะครับโอเคค่ะพี่พัฒน์นะคะมองเหมือนพี่ป้อมไหมคะว่าน่าจะเติบโตไปพร้อมๆกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับก็มองอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ว่ามันน่าจะเติบโตไปกับเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับคือง่ายๆถ้าคิดจริงๆนะธุรกิจในตลาดเนี่ยตัวไหนที่มันไม่เจ๊งอ่ะแล้วมันไม่ใช่หุ้นปั่นเนี่ยยังไงมันต้องโตอยู่แล้วล่ะถูกไหมครับเพราะเป็นธุรกิจที่แบบธุรกิจมันคือมันตั้งเพื่อเติบโตนะครับดังนั้นเราอย่าไปเลือกหุ้นที่มันร้อนแรงเกินไปอย่างนั้นไอ้พวกนั้นอาจจะไม่ไปก็ได้เพราะมันไปสุดแล้วมาถึงเวลาลงถูกไหมครับแต่ตัวที่มันค่อนข้างที่จะพื้นฐานดีและเติบโตเรื่อยๆเนี่ยผมว่าโอเคเพราะฉะนั้นก็แนวผมเลย อย่างที่พี่แพทย์บอกไว้ว่าอาเซียนมีวาโคกำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็หาหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆด้วยไม่ใช่ว่าเกาะกระแสกันไปอะไรที่มาเร็วก็มักจะไปเร็วเดี๋ยวจะเศร้าไงเพราะว่าเห็นคนอื่นกำไรใช่ไหมฮะหุ้นตัวเองไม่ไปเพราะฉะนั้นต้องเริ่มมาเปลี่ยนแนวการลงทุนกันใหม่ละไหนๆก็จะปีใหม่แล้วใช่เดี๋ยวชาปั้นนิวเยียร์เรโซลูชันปีนี้ค่ะว่าฉันจะเป็นนักลงทุนแนวใหม่ที่สร้างกำไรไปกับการเติบโตของภูมิภาคใช่ไหมคะก็จะทำให้มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือคำตอบจากช่วงของแกะประเด็นร้อนที่ทางพี่แพทย์และพี่ป้อมนั้นนำมาฝากกันนั่นเองนะคะแต่กลับมาที่รายการแกะรอยหุ้นของเราค่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยที่เราจะนำเอาหุ้นที่มีประเด็นร้อนๆเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของหุ้นหนึ่งตัวนั่นก็คือ TTA นั่นเองจริงๆ TTA เนี่ยเป็นเทปแรกๆของเราเลยนะคะพลาดไปตั้งแต่เทปแรกๆใช่เทปแรกๆเลยค่ะ
แต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เพราะเขากำลังจะมีการเพิ่มทุนนะคะซึ่งเพิ่มทุนในรอบนี้เนี่ยนักลงทุนรายย่อยก็ถามเหมือนกันจะเพิ่มไปทำไมนะคะแล้วเพิ่มไปพัฒนาในส่วนไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ย TTA รอบที่แล้วที่เราคุยกับมอมไอซ์กันไปเขาบอกว่าเขามีการกระจายความเสี่ยงเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะเป็น3ธุรกิจหลักจาก6หน่วยธุรกิจย่อยแต่การเพิ่มทุนตรงนี้จะเอาเข้ามาอยู่ในส่วนไหนส่วนไหนใช่ไหมคะแล้วพอเพิ่มเสร็จปุ๊บจะกลายเป็นว่าจะไปโฟกัสที่ธุรกิจประเภทอะไรถ้าย้อนความครั้งที่แล้วพี่ป้อมกับพี่แพทน่าจะจำได้ว่าเขาบอกเขาจะโฟกัสในธุรกิจในด้านพลังงานใช่ไหมคะแต่รอบนี้เริ่มมีเบนเข็มละนะคะจริงๆแล้วเนี่ย TTA หลายๆคนจับตามองจากมหากาพย์ของการแย่งชิงผู้ถือหุ้นตอนนั้นร้อนแรงมากร้อนแรงมากๆจนปัจจุบันก็ได้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาเป็น1กลุ่มที่ชัดเจนซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างดูแอคทีฟมากเลยนะคะรอบนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ของการเติบโตของ TTA ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกลับมาคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ากลยุทธ์การเติบโตต่อจากนี้ของ TTA เนี่ยจะโฟกัสในกลุ่มธุรกิจอะไรบ้างนะคะนอกจากในเรื่องของการโฟกัสของธุรกิจจากนี้ของเขาแล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้ว TTA เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในกระแสมากพอสมควรใช่ไหมคะพี่ป้อมก่อนหน้านี้นักลงทุนก็มันเป็นหุ้นแบบเทอร์นาราวหรือเปล่าทุกคนหวังนะฮะทุกคนหวังอันนี้ต้องถามนะว่าจะเทิร์นอะราวจริงไหมเพราะว่าจริงๆหลายๆรอบก่อนหน้านี้เป็นปีเนี่ยก็จะมีข่าวว่าเทิร์นอะราวนะก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่เป็นยูเทิร์นคือจริงๆต้องเรียนนี่ว่า TTA เนี่ยเป็นหุ้นยอดนิยมมากนะฮะในช่วงสมัยหนึ่งในอดีตนะฮะที่ผู้คนแบบติดตามว่าวันนี้ชาวเรือเป็นไงบ้างสบายดีไหมชาวเรืออะไรก็คือดู BDI Index นั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยคุยกันไปในเทปแรก BDI Index เองเนี่ยก็ผันผวนมากพอสมควรจากระดับ 1,000 จุดขึ้นไป 10,000 จุดไหลลงมา600จุดนะคะซึ่งแน่นอนว่าการไหลลงมา600จุดแบบนี้แล้วตอนนี้ไต่อยู่ที่ระดับ 1,000-2,000 จุดเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่า TTA เขาจะกลับมาสนใจธุรกิจเดินเรืออีกแล้วในขณะที่ธุรกิจนี้คนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นขาลงเขาจะเข้ามาทำให้ตัวนี้มันมีการเทิร์นอราวในรูปแบบไหนได้บ้างเนี่ยนักลงทุนรายย่อยต้องติดตามแล้วก็ช่วยกันรอหาคำตอบว่าสิ่งที่เขาพูดจะทำได้จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การเติบโตจากนี้ของเขาต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกคำถามที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากทางผู้บริหารท่านหนึ่งของทาง TDA เนี่ยมาพูดคุยกับเราด้วยนั่นก็คือทาง CFO นั่นเองนะคะแต่ว่ารายละเอียดของคำตอบจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรายละเอียดของข้อมูลนักลงทุนรายย่อยจะได้รับอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะชีวิตใน1นาทีของคนทั่วไปแม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ในนาทีเดียวกันของเทรดเดอร์นั้นอาจจะเป็นนาทีที่ต้องใช้การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่การตัดสินใจนั้นมีค่าเป็นหลักล้านพวกเขาใช้แนวคิดอะไรในการทำสิ่งเหล่านั้นให้ถูกมากกว่าผิดพบกับยงเกิดมาเทรดหนังสือที่จะเผยเคล็ดลับวิชาจิตวิทยาการลงทุนจากประสบการณ์จริงได้จริงเจ็บจริงพบกันได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
นักลงทุนทุกท่านโปรดทราบกับโฉมใหม่ของ Set 50 Futures และ Set 50 Options ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน Set 50 Futures เพิ่ม2สัญญารายเดือนตอบรับความผันผวนระยะสั้นเพิ่มโอกาสทำกำไรมากกว่าเดิมSet 50 Options ครบ3สัญญารายเดือนและ1สัญญารายไตรมาสจำนวนราคาใช้สิทธิ์ลดลงลดความซับซ้อนเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายรายละเอียดดูได้ที่ www.tfx.co.th หลอนจิตคิดเยอะลงทุนออนไลน์น่ากลัวตรงไหนกล้าคลิกชีวิตรอดลงทุนออนไลน์มั่นใจทันใจรู้ใจแต่จะรอดกว่าถ้ากล้าลงทุนกล้าคลิกชีวิตรอดลงทุนออนไลน์มั่นใจทันใจรู้ใจสุดๆการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการแกะรอยหุ้นนะคะวันนี้อย่างที่บอกกันไปแล้วค่ะว่าเราจะพาทุกท่านนะคะมาแกะรอยการเพิ่มทุนรอบใหม่ของ TTA กันผ่านมุมมองของผู้บริหารท่านนี้เลยค่ะไปติดตามกันค่ะคุณทิติมารุ่งขวัญสิริโรจน์จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบัญชีและการเงินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ TTA ต้องถือว่าคุณทิติมานั้นเป็น CFO มือทองของบริษัทชั้นนำหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น GMM Grammy จำกัดมหาชนหลักทรัพย์ KGI บริษัท East Asia Teak บริษัทหลักทรัพย์เอกเอเชียก่อนที่จะเข้ามาร่วมงานกับ TTA ในปี2552ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงินหรือ CFOตัวจริงเสียงจริงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือคุณทิติมารุ่งขวัญสิริโรจน์ค่ะกรุ๊ป CFO ของ Horizon Thai Agency จำกัดมหาชนหรือว่า TTA นั่นเองสวัสดีค่ะ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 จริงๆอย่างที่เราบอกกันไป TTA เคยมาเยี่ยมรายการเราแล้ว1ครั้งนะคะครั้งนั้นเนี่ยหม่อมไอซ์มาก็ให้ภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยจะบอกว่าเปิดรายการเราเทปแรกด้วยใช่แล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยความร้อนแรงของการเพิ่มทุนรอบใหม่นะคะแต่เพิ่มทุนรอบนี้เนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเพิ่มทุนจะเอาไปทำอะไรตอนนี้ธุรกิจเนี่ยโฟกัสที่อะไรกันแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ทิติมาช่วยเล่าย้อนความให้ฟังสักนิดนึงละกันนะคะว่าธุรกิจของ TTA ณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในส่วนไหนกันบ้างคะค่ะได้ค่ะก็ถ้าพูดถึงธุรกิจของ TTA ณวันนี้เนี่ยนะคะ TTA เนี่ยเป็นภาพของธุรกิจเดินเรือมายาวนานมากนะคะเราทำธุรกิจนี้เราอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยมาเป็น100ปีแล้วนะคะโดยที่เริ่มต้นจากฮ่องกงแล้วก็เข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วเราเข้าจดทะเบียนในตลาดตั้งแต่ปี95นะคะ1995เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของ TTA เนี่ยเป็นภาพธงเรือเป็นธุรกิจเดินเรือธุรกิจเอเจนซี่ที่กับเรือนะคะเนื่องจากว่าถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากก่อน Lehman Brothers เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยดัชนีค่าระวางเรือเนี่ยวิ่งขึ้นขาเดียวเลยที่ใช้คำนี้ก็คือจากที่อยู่แถวๆ 2,000 จุดที่เราเรียก BDI Index เนี่ย 2,000 ก่อน 10,000 จุดก็ตกใจทีนึงแล้วคือขึ้นไป 5,000 5,000 แล้ว 5,000 2ครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สร้างความตื่นเต้นมันเหมือนดับเบิลไซส์นะเสร็จแล้วไม่พอขึ้นหมื่นอีกหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างผันผวนนะคะจากจุดตรงนั้นเนี่ย TTA ก็เริ่มมองหาโอกาสที่จะลดความผันผวนนะคะลดความผันผวนเราก็เริ่มขยายธุรกิจให้กระจายเข้าสู่ธุรกิจอื่นนะคะเพราะไม่งั้นเราจะอิงกับอัตราค่าระวางเรือซึ่งมีโอกาสที่จะสวิงลงได้อย่างรุนแรงนะคะเราก็เริ่ม diversify ธุรกิจถ้าดูจากรูปเนี่ยนะคะจะเห็นว่าธุรกิจของเราเนี่ยแบ่งเป็น3เซกเตอร์ใหญ่ตอนนี้นะคะ3สายธุรกิจสายธุรกิจแน่นอนต้องอิงกับธุรกิจดั้งเดิมของเรานะคะก็คือธุรกิจเดินเรือซึ่งสายนั้นเราเรียกว่าสายขนส่งนะคะซึ่งก็ยังเป็นธุรกิจเดินเรือซึ่งก็ยังเดินเรือสินค้าแห้งเทกองอยู่นะคะแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือทางด้านเหมือนกับเป็นบร็อกเกอร์ชิปปิ้งเอเจนซี่ซึ่งเราทำมาดั้งเดิมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากแล้วในสายขนส่งเนี้ยเราก็เพิ่มธุรกิจใหม่ขึ้นมาอันนั้นคือธุรกิจเหมือนกับเป็นแทงเกอร์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเปรียบเทียบเหมือนกับรถโดยสารรถขนส่งน้ำมันในบ้านเราแต่เผอิญที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเป็นเกาะเขาใช้รถเขาก็เลยใช้เรือเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นแทงเกอร์ที่เอ็กซ์โพสกับ
สภาวะเศรษฐกิจในวันนี้นะคะซึ่งบริษัทนั้นคือบริษัท Pretolif นะคะเพราะฉะนั้นเมนของธุรกิจในกลุ่มขนส่งเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจเรือแล้วก็ธุรกิจขนส่งน้ำมันนะคะที่ฟิลิปปินส์คือ Pretolif อีกสายหนึ่งเนี่ยคือสายเราเรียกว่าสายพลังงานนะคะสายพลังงานแต่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะคะและเป็นผู้ให้บริการนะคะกับธุรกิจพลังงานซึ่งธุรกิจหลักตรงนี้ก็คือใน Mermaid Maritime นะคะ Mermaid Maritime เองเนี่ยแบ่งธุรกิจออกเป็น2สายสายแรกคือวิศวกรรมใต้น้ำนะคะคำว่าวิศวกรรมใต้น้ำคืออะไรคือการลงไปให้บริการใต้น้ำเลยเป็นมนุษย์ลงไปเป็นมนุษย์กบดำลงไปให้บริการใต้น้ำเพื่อนอกจากจะดูแลซ่อมบำรุงนะคะดูแลซ่อมบำรุงรวมถึงการสำรวจนะคะการสำรวจในเชิงอย่างเช่นลูกค้ามีเคลมประกันสำรวจความเสียหายที่ต้องใช้มนุษย์ลงไปดูนะคะสำหรับพี่มองว่าตรงนี้มันเหมือน Fine Arts นะ คือเป็นอะไรที่ต้องใช้มือคนอะแล้วมันเป็น Niche มากๆนะคะอีกสายหนึ่งของธุรกิจนี้ก็คือธุรกิจให้บริการเรือเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมันนะคะที่เราเรียกว่า drilling business ซึ่งมีทั้งไม่ว่าจะเป็น tender rig หรือว่าเรือที่กำลังจะส่งมอบใหม่เนี่ยก็คือเรียกว่า jack up rig นะคะซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสองสายธุรกิจเนี่ยอยู่ในกลุ่มของ Mermaid Maritime ซึ่ง Mermaid Maritime ตอนนี้เนี่ยก็จดทะเบียนอยู่ในเป็นบริษัทไทยนะคะแต่ว่าเป็นบริษัทไทยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสิงคโปร์นะคะในสายธุรกิจพลังงานเราก็มีธุรกิจเริ่มต้นละกันนะคะแรกๆก็คือธุรกิจทางด้านเหมืองนะคะก็คือเรามีการลงทุนในเหมืองที่ฟิลิปปินส์นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคะเป็นเจ้าของเหมืองอะครับหรือว่าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เพราะว่าอันนี้มันเป็นสัมปทานเราในฐานะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยต่างชาติเนี่ยเราไม่สามารถลงทุนได้ทั้งหมดเราก็ร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วก็จำได้ว่าเป็นเหมืองถ่านหินนะเหมืองถ่านหินมีทั้งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่อินโดนีเซียที่แคลิมันตันแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วง exploration นะคะก็ยังไม่ได้สร้างรายได้นะคะธุรกิจที่3เนี่ยคือพี่มองว่าธุรกิจที่3เนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างต่อเนื่องใช้คำนี้ดีกว่าเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกับธุรกิจที่เราทำมานานก็คือขนส่งทางเรือนะคะก็คือเราเรียกว่ากลุ่มนี้ก็คือ infrastructure group หรือกลุ่มสาธารณมาให้บริการสาธารณโภคแต่ไม่ใช่สาธารณโภคโดยทั่วไปคือเราก็คงไม่คิดว่าเราจะไปทำท่าอากาศยานแอร์พอร์ตอะไรเงี้ยเราก็คงทำแค่แถวท่าเรือ warehouse logistic ให้บริการทางด้านโลจิสติกนะคะซึ่งมีอยู่ทั้งในเวียดนามแล้วก็ในประเทศไทยแล้วก็มีที่ซาจ้านะคะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสายอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้น TTA วันนี้เนี่ยก็มีธุรกิจในสามประเภทนี้แต่ว่าแน่นอนธุรกิจหลักของเราเนี่ยหรือธุรกิจที่ใช้เงินทุนค่อนข้างสูงมากนะคะก็ยังเป็น2 ส่วนใหญ่ก็คือธุรกิจเดินเรือนะคะเดินเรือสินค้าแห้งเทกองเพราะเนื่องจากมูลค่าของเรือเนี่ยมันค่อนข้างแพงใช่ไหมคะอันที่2ก็คือธุรกิจของเมอร์เมดซึ่งเมอร์เมดเนี่ยก็มีเรือเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเรืออีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเรือของเมอร์เมดและเรือของชิปปิ้งของดรายบัลเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างมีมูลค่าสูงนะคะก็เลยต้องเป็นเหตุผลว่าจะทำให้มีการเพิ่มทุนกว่า 10,000 ล้านบาทในช่วงปีนี้ด้วยซึ่งหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าธุรกิจชิปปิ้งเองที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะท่านคะใช่ครับแต่ทำไม TTA ถึงเลือกมาเพิ่มทุนหรือขยายธุรกิจชิปปิ้งในช่วงเวลาแบบนี้คะก็อย่างที่พี่เกริ่นไปตอนต้นน่ะนะคะธุรกิจเดินเรือเนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะจริงๆมันเป็นธุรกิจที่อิงกับหลักเศรษฐศาสตร์มากๆนะคะก็คือมันเป็นเรื่องของ demand supply ถูกไหมคะมีปริมาณเรือเยอะความต้องการที่จะใช้เรือมีบาลานซ์สมดุลกันหรือเปล่านะคะอย่างที่พี่พูดไปก็คือว่าเมื่อหลายๆปีก่อนที่จะเป็นประสบภาวะเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนก็มองขาขึ้นหมดถูกไหมคะทุกคนที่มีสตังค์ก็วิ่งเข้าไปต่อเรือหมดถูกไหมคะพอวิ่งเข้าไปต่อเรือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณของคนที่สามารถต่อเรือได้คืออู่ต่อเรือมันไม่ได้มีเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยอู่ต่อเรือบีซี่มากนะคะเวลาต่อเรือเนี่ยปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก24เดือนคือ2ปีช่วงนั้นเนี่ยมันใช้เวลาถึงช่วงปี07นะคะสั่งต่อเรือทีนึงเนี่ยต้องมี4ปีนะคะนั่นคือช่วงเวลาที่ BDI Index อยู่ที่ระดับ 8,000 9,000 แล้วก็กำลังไต่ 10,000 อยู่นะคะคือกำลังแบบอย่างเงี้ยทุกคนก็วิ่งเข้ามีสตังก็สั่งต่อเรือแล้วตอนนี้ BDI Index อยู่เท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณ 1,000 ค่ะอ๋ออยู่ 1,000 จาก 10,000 ลงมาเหลือ 1,000 ใช่ๆๆมันเคยลงไป600นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ทุกคนก็สั่งต่อนะคะ4ปีในช่วงระหว่างทางซับไพรม์เอ่ยอะไรเอ่ยก็มีการชะลอตัวของการไฟแนนซ์เรือถูกไหมคะมันก็มีการชะลอการส่งมอบเรือตอนนี้ลงต่อเรือว่างไปเลยใช่ไหมตอนนี้เขาก็ยังต่ออยู่ค่ะเพราะว่าซับไพรม์นะฮะซับไพรม์แต่ว่าการต่อเนี่ยมันก็คือคิวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณการต่อเรือที่ค่อนข้างมากซึ่งสองปีที่ผ่านมาก็มีการทยอยภาษาเราเรียกว่าส่งมอบเรือนะคะส่งมอบเรือแน่นอนเพราะฉะนั้นการส่งมอบเรือเกิดขึ้นในขณะที่ความต้องการสภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแล้วก็ต่อเนื่องมาทางยุโรปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์มันเริ่มถดถอยถูกไหมคะแต่เรือเขาก็ต้องส่งมอบถูกไหมคะเยอะเชียร์ตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็ยิ่งทำให้กดดันอัตราค่าระวางเรือนะคะที่เราพูดกันถึงเรื่อง BDI Index นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นว่า BDI Index เนี่ยต่ำลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ถามว่าจะต่ำไปกว่านี้ไหมวันนี้นี่อยู่ที่พันเมื่อหลายเดือนก่อนเราเห็น600นะคะเห็น600ซึ่งเป็นแบบเรคคอร์ดโล20ปีเลยนะคะถามว่าตอนนู้นตอนสับพรามหล่นลงไปที่700 800เรายังไม่คิดว่าเราตอนนี้คิดว่าตอนนั้นต่ำแล้วเมื่อวันนี้เราเจอต่ำกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่ามีใครทราบไหมว่าตรงไหนจุดต่ำสุดมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มี global มี impact จาก global ค่อนข้างสูงแต่ถ้าเรากลับไปดูถ้าดูในกราฟเนี่ยนะคะในกราฟที่โชว์ในแง่ของ index แล้วก็ราคาเรือนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าราคาเรือมือ2เวลาเราพูดราคาเรือมือ2เนี่ยเราจะคอนเซนเทรตเรือมือ2อายุประมาณ5ปีซึ่งกำลังใช้งานได้ดีเรือเนี่ยเราใช้กัน25ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าราคาเรือเนี่ยลงมาค่อนข้างมากนะคะจากช่วงพีคเนี่ยซึ่งพี่ไม่นับดีกว่านะคะเพราะพีคนี่มัน70กว่าล้านอย่างเงี้ยนะคะหลังจากหายพีคแล้วก็อยู่แถวๆ40ล้าน40ล้านแล้วก็ไล่ๆลงมาเรื่อยๆซึ่งวันนี้ก็คือจะอิงกับตัว BI Index ที่เป็นเงาอยู่ข้างหลังถูกเป็นเงาอยู่ข้างหลังเพราะว่าอะไรรายได้น้อยถูกไหมคะราคาเครื่องจักรใช้คำนี้ดีกว่าราคาเครื่องจักรก็ถูกกดดันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดลงแต่ถามว่าจากวันนี้เนี่ยมีใครคิดว่าราคาเรือเนี่ยจะลงไปอีกสักครึ่งหนึ่งไหมพี่ว่ามันเริ่มเข้าสู่ความไร้เหตุผลเพราะว่าเรือเนี่ยมันก็ต้องใช้เหล็กถูกไหมมันต้องมีการก่อสร้างมันต้องมีต้นทุนถูกไหมคะวันนี้เนี่ยราคาเรือลงมา40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าลงไปอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันเหลือ10ล้าน40เปอร์เซ็นต์นี่เทียบกับตอนบูมสุดๆพี่ไม่นับบูมพี่ตัดนางสาวไทยสวยๆออกไปเวลาเราเหมือนประกวดนางสาวไทยเราตัดสวยจริงค่าเฉลี่ยก็พอใช่เพราะฉะนั้นช่วงบูมหลังบูมแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 35-40 ซึ่งตอนนี้มันไหลลงมาเรื่อยๆนะคะถ้าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะคะซึ่งอันนี้เราพูดเรือ5ปีนะคะถามว่าเราฟอร์ซีว่ามันจะลงไปอีกสักครึ่งหนึ่งไหมก็คงจะยากแล้วแหละนะคะทีนี้ถามว่ากลไกการลงทุนน่ะถูกไหมคะการลงทุนทุกท่านเป็นผู้ชำนาญในธุรกิจตลาดทุนตลาดหุ้นอยู่นะคือพี่ว่ามันไม่มีใครซื้อของถูกสุดถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครซื้อของถูกสุดคุณจะหวังว่าคุณจะไปช้อนจนจุดต่ำสุดเนี่ยพี่ว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันคงไม่ได้ซื้อแล้วมันก็คงจะกระดกขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ถามว่าผีพรามไหมไม่ผีพรามหรอกนะคะไม่ผีพรามหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็พยายามดูจังหวะดูคุณภาพของเรือด้วยถึงแม้จะเป็นเรือมือสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ช่วงชิงการซื้อสินทรัพย์การขยายกองเรือในจังหวะที่เราได้ต้นทุนถูกเรือนี่มันจะต้องถูกใช้งานไปอีกนานอย่างน้อยเนี่ยเรามีต้นทุนอยู่ในกระเป๋าอะที่ถูกกว่ามันเป็นความได้เปรียบมันเหมือนได้เปรียบได้ออกจากก่อนออกจากบ้านอะคุณถูกไหมเพราะว่าต้นทุนคุณต่ำมามันก็ลดความกดดันถูกไหมคะแต่ที่แน่ๆที่เหลือก็ต้องเป็นฝีมือที่เหลือก็ต้องเป็นฝีมือจากกราฟอันถัดไปเนี่ยนะคะที่พี่พยายามฉายให้เห็นเนี่ยก็คือว่าอันนี้เงาสีเทาเนี่ยก็เป็นดัชนีค่าระวางเรือเหมือนกันแต่ว่าเป็นเฉพาะในกลุ่มของเรือขนาดที่เราบริหารจัดการอยู่ก็คือประมาณ 45,000 เด็ดตันขึ้นไปที่เราเรียกว่าซูเปอร์แม็กซ์เนี่ยนะคะ คุณจะเห็นว่าเราไม่ต้องดูสเกลกันแล้วกันเพื่อความง่ายนะคะคุณจะเห็นว่าเงาเนี่ยมันดีฟลงมาตอนควอเตอร์ที่2ของเรานะคะ
มันลงมาจุดที่จุดต่ำสุดแต่ข้างบนเนี่ยมันต่ำมากอย่างที่พี่บอกไงคะแต่ว่าในขณะที่ข้างบนเนี่ยมันคือ EBITDA ถูกไหมคะEBITDA เฉลี่ยต่อเรือนนะคะคือพี่จะคิดว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยเราใช้เฉลี่ยต่อเรือง่ายกว่าเดี๋ยวจะไปสับสนว่าเอ้ยเราปรับเฟรตเป็นเพราะช่วงนี้มีเรือเล็กเรือใหญ่ปนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่าเฉลี่ยถ้าดูแค่เทรนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราไม่ได้ลงลึกแบบอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นพี่กำลังจะบอกว่านี่คือฝีมือคือ1มองจังหวะของโอกาสตลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้จังหวะโอกาสการซื้อที่ดีนั่นคือข้อได้เปรียบแต่ถ้าซื้อมาเรือถูกบริหารจัดการไม่เป็นก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่กำลังบอกว่าเราเอาท์เพอร์ฟอร์มเราทำอะไรไปบ้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างของเรานะคะเราเพิ่มคอมเมอร์เชียลทีมให้ไปอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเพราะว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่าสิงคโปร์คือศูนย์กลางฮับของการขนส่งในภูมิภาคนี้นะคะเพื่อที่จะใกล้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างที่เราปรับไปนะคะแคชคอสของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ 6,000 เหรียญต่อวันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่จะทำให้วันหน้าที่มันกระตุกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็น่าที่จะเห็น performance ของธุรกิจเรือเนี่ยดีขึ้นจะถามว่าเราไม่ได้มองร้ายเราไม่ได้มองดีพี่ว่าเรามอง realistic นะคะเราไม่ได้บอกว่าเราคิดว่าจะเห็น index ขึ้นมาเป็นแบบ 2,000 หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือค่าระวางเรือของเราเนี่ยในไซส์ของเราที่เราบริหารจัดการอยู่เนี่ยมันอยู่ประมาณ 10,000 เหรียญต่อวันเนี่ยนะคะเราก็คิดว่ามันน่าจะทรงๆอย่างเงี้ยอย่างน้อย12ถึง15เดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะค่อยๆแรมขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือของที่เราขนเนี่ยเราไม่ได้เราเนื่องจากมันเป็นเรือลักษณะ dry bulk ของที่ขนเนี่ยมันค่อนข้างเป็น raw material ไม่ว่าจะเป็นเหล็กใช่ไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรซึ่งมันยังมีความจำเป็นต้องใช้นะคะมันยังมีความจำเป็นต้องใช้แล้วมันก็ยังมีการ move ของสินค้าตรงนี้ระหว่างผู้ผลิตซึ่งเรายังยอมรับว่าผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในโซนของเราถูกไหมคะผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกตอนนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีความต้องการที่จะต้องขนสินค้าเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมากตอนนี้คู่แข่ง DTA โดยตรงๆในเรื่องของเดินเรือนี่คือใครครับจริงๆแล้วมันอยู่ทั่วโลกผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจ dry bulk นี่มีปริมาณค่อนข้างมากทีเดียวค่อนข้างมากทีเดียวซึ่งแต่ก็มีหลายบริษัทที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะซึ่งเราคิดว่าทำธุรกิจนะคะเมื่อถึงจุดๆนึงมันอาจจะต้องเกิดภาคบังคับขึ้นนะคะภาคบังคับคือบางบริษัทก็ต้องหดตัวลงบ้างนะคะมีอาจจะมีการขายแอสเซทออกมาบ้างซึ่งช่วงที่ผ่านมาคือหลายบริษัทที่เจอเริ่มมีปัญหาเริ่มเห็นบ้างแล้วค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมส่วนแรกนะคะของทาง TTA นั่นเองว่าจะเป็นภาพรวมธุรกิจในเบื้องต้นรวมถึงประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะซึ่งจะมีการเพิ่มทุนเข้ามาเขาเรียกว่าเสริมทัพในส่วนของธุรกิจเดินเรือนะคะแต่นั่นไม่ใช่ธุรกิจเดียวที่กำลังจะเพิ่มทุนกำลังจะเอาเงินเพิ่มทุนตรงนี้ไปต่อยอดในธุรกิจส่วนอื่นด้วยนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมถึงถ้าเกิดผิดแผนขึ้นมานะคุณรายย่อยคงอยากจะทราบว่า TTA จะมีการเตรียมรับมือตรงนี้อย่างไรกันบ้างกลยุทธ์ในอนาคตการเติบโตของ TTA จะมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ค่ะติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและแทบจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆแต่สามารถสร้างตัวเองจนกลายเป็นสภาพเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนและกลายเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและที่สำคัญนั่นคือของโลกครับสิงคโปร์ทำได้อย่างไรติดตามทุกเรื่องราวของประเทศนี้และความเชื่อมโยงถึงตลาดทุนในโครงการอาเซียนลิงเกจได้ที่นี่ที่เดียวทาง Money Channelสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามช่วง Go Tonight by Tesco กันนะครับวันนี้สถานการณ์การลงทุนในทองคำและคำแนะนำจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปพูดคุยกับคุณหมอกฤษณรัตน์กันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณบอยท่านผู้ชมครับครับวันนี้ Tesco มองทองคำยังไงบ้างครับก็รอคำถ้อยแถลงของบานาเก้ในช่วงตีนสองนะครับครับโดยภาพรวมตลาดค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นนะครับเหมือนกับจะรับรู้ข่าวของบานาเก้ในคืนนี้ซึ่งโดยภาพรวมตลาดคาดหวังว่าจะมีการอัดฉีดเงินเพื่อเข้ามาซื้อเงินทดแทนบอนด์ทดแทนโอเปอเรชั่นทวิสต์ที่จะหมดในช่วงสิ้นปีนั่นคือมีการอัดฉีดเงินมากขึ้นในระบบนะครับครับ
ฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวโพซิทีฟหรือเป็นข่าวบวกต่อราคาทองคำทำให้ราคาทองคำค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง 3-4 วันมานี้ทองคำเริ่มค่อยๆทรงตัวอยู่เหนือ 1,700 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดประเด็นสำคัญในวันนี้เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเริ่มขึ้นมาครับแล้วก็มีแนวต้านสำคัญที่ 1,720 เหรียญครับเรายังเชื่อว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมีสูงทีเดียวหลังจากที่ทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,685 เหรียญแล้วรับอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ราคาทองคำยืนอยู่เหนือระดับ 1,700 เหรียญได้เนี่ยถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับครับฉะนั้น ภาพรวมของการลงทุนในวันนี้ดูค่อนข้างสดใสมากขึ้นเพียงแต่ว่าเรียนได้ว่าการขึ้นจะเป็นการค่อยๆขึ้นขยับทีละเหรียญ2เหรียญเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ขึ้นเร็วซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันคงดีพอสมควรครับมีโอกาสแค่ไหนที่นักทุนจะผิดหวังกับมาตรการของธนาคารกลางสหรัฐคืนนี้ครับก็ผมว่ามีโอกาสสัก 20-30% ได้นะครับเผื่อใจเอาไว้สำหรับผิดพลาดก็อาจจะเป็นได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันแล้วตรงนี้เราต้องลงทุนยังไงดีครับคุณหมอแนะนำสำหรับนักทุนช่วงนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้ว เรามองระยะยาวดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันผันผวนจนงงไปหมดนะครับ ครับขึ้นวันลงวันขึ้นวันลงวันขึ้น2เหรียญลง10เหรียญแล้วก็อยากให้มองยาวๆคือยาวๆหมายความว่ามองมากกว่า1เดือนเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราถือครองได้เนี่ยผมมั่นใจว่าราคาทองจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าถ้ามองในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับที่เป็นการเก็งกำไรแบบวัน2วันตอนนี้ต้องบอกว่าปวดหัวครับเพราะว่าขึ้นเร็วและลงแรงครับอ่าฮะครับถ้าคำว่ามองไกลๆของคุณหมอนี่มองไปไกลสักขนาดไหนครับคือถ้าเป็นนักลงทุนใช้เงินเย็นๆในการซื้อทองคำเนี่ยนะครับแล้วก็มองมากกว่า1เดือนผมคิดว่าผลตอบแทนก็น่าจะโอเคในช่วงนี้เพราะว่าราคาทองคำในช่วงนี้ถือว่าเป็นราคาออนเซลล์แล้วก็กำลังเข้าสู่แนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นครับต้องยอมรับว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะครับเนื่องจากราคายังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นจนกว่าถ้าในเชิงเทคนิคยืนเข้าไปเหนือระดับ 1,730 เหรียญขึ้นไปเนี่ยผมถึงจะค่อนข้างมั่นใจว่าจะเป็นขาขึ้นอีกครั้งครับถ้าคืนนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปตามความคาดหมายคุณหมอว่าทองจะขึ้นได้ไกลไหมครับหรือว่าตลาดตอบรับไปบ้างแล้วตอบรับบ้างแล้วผมก็เชื่อว่ายังขึ้นอาจจะทะลุ20ขึ้นไปนะครับครับบริเวณ 1,720 เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญครับแล้วถ้าทะลุขึ้นไปแล้วยืนอยู่เหนือได้สัก2วันเนี่ยครับผมจะถือว่าราคาทองคำค่อนข้างมั่นใจและสดใสเพราะอย่างไรก็ดีเราอย่าลืมว่าในอดีตเขาเคยยืนขึ้นไปที่ระดับ 1,735 หรือ 1,740 เนี่ย 3-4 วันด้วยซ้ำไปก็กลับตกมาได้เหมือนกันดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทองคำนั้นรอฟิสคอลคลิปอีกไม้หนึ่งซึ่งจะเป็นอาทิตย์หน้าครับซึ่งภาพรวมฟิสคอลคลิปก็เป็นผลบวกต่อทองคำเช่นเดียวกันเหมือนกันครับครับคือตอนนี้แนะนำนักลงทุนให้ยืนอยู่ฝั่งลองหรือว่าฝั่งซื้อล่วงหน้าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าครับแนะนำว่าเป็นลองอย่างเดียวมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยการบริหารที่มี leverage ได้พอสมควรกับพอร์ตนั้นเป็นเรื่องสำคัญครับหมายความว่าไม่ทุ่มอะไรมากเกินไปนะครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับดีครับครับสวัสดีครับครับราคาทองคำล่าสุดนะครับอยู่ที่ 1,716 เหรียญกับ40เซ็นต์ครับเราเห็นสัญญาณการไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆของทองคำนะครับเพียงแต่ยังคงต้องรอติดตามคืนนี้ครับว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวสี่ทุ่มตรงคืนนี้ครับมีประเด็นดังกล่าวมาฝากการรวมทั้งความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปด้วยครับHa ha ha!
ใกล้สิ้นปีถึงเวลาต้องจัดการเรื่องภาษีอีกแล้วรวมค่าประกันชีวิตค่าผ่อนบ้านก็แล้วยังมีอะไรช่วยได้อีกนะลืมหรือไงงานลดภาษีนาทีสุดท้ายด้วย LTF RMF เนี่ยเขาจะมีอีกแล้วนะใครๆก็ต้องหากองทุนเพื่อลงทุนในงานนี้กันทั้งนั้นเฮ้ยจะรีบไปไหนคนงานเขามีที่เซ็นทรัลเวิลด์แค่4วันก็ต้องรีบไปเลยสิขอบคุณนะที่เตือนลงทุนพร้อมลดภาษีกับมหกรรมลดภาษีนาทีสุดท้ายด้วย LTF RMF 20-23 ธันวาคมนี้ชั้น1โซนอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์คลินิกหุ้นมือใหม่จากนักลงทุนชื่อดังและนักเขียนผลงานเบสเซลเลอร์อย่างแกะรอยอยากสมองรวยหุ้นหมื่นล้านแพทภาววิทย์กลิ่นปทุมกลับมาอีกแล้วครั้งนี้มาเปิดคลินิกหุ้นหนังสือที่นักลงทุนมือใหม่จะหยิบใช้เป็นคู่มือการลงทุนและมือเก่าก็จะได้พบมุมมองใหม่ๆและความคิดใหม่ๆสำหรับการลงทุนเจอกันแล้วทุกแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศวันนี้กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแกะรอยหุ้นนะคะเรายังคงพูดคุยอยู่กับคุณทิติมานะคะซึ่งเป็นกรุ๊ป CFO ของทาง TTA นั่นเองนะคะกับประเด็นของการเพิ่มทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้ด้วยนะคะเบรกที่แล้วทราบกันไปแล้วถึงภาพรวมของธุรกิจตอนนี้รวมถึงการเพิ่มทุนครั้งนี้ที่จะเอามาเสริมทัพในธุรกิจเดินเรือแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้ต้องถามต่อนิดนึงค่ะว่าอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาทำให้ TTA นั้นเติบโตนั่นคือทางเมอร์เมดนั่นเองแต่ว่าเม็ดเงินสัดส่วนการใช้เม็ดเงินของการเพิ่มทุนครั้งนี้เนี่ยมันจะกระจายยังไงบ้างคะรบกวนพี่ดินมาเล่าภาพให้ฟังสักนิดนึงค่ะก็ส่วนของเรือนะคะณวันนี้เนี่ยกองเรือของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16ลำนะคะอยู่ที่16ลำเราคิดว่าตามแผนนโยบายของเรานะคะระยะปานกลางเนี่ยนะคะ30ปีเนี่ยเราคาดว่าเราแผนที่จะdouble size ของกองเรือก็คือจาก16ก็คือใกล้เคียงคูณ2นะคะอาจจะเห็น29-30ลำนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีความน่าสนใจนะคะในเรือมือ2ที่เราจะลงทุนแล้วเกิดขึ้นได้เร็วนะคะแล้วก็ผลจากการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้เรามีทุนตุนอยู่ในกระเป๋าที่จะตักตวงการซื้อเรือชิงช่วงชิงเวลาการซื้อเรือก็จะทำให้เห็นการซื้อเรือเนี่ยอาจจะเร็วขึ้นกว่า3ปีนะคะแต่ว่าถามว่าเราดูไซส์ที่เท่าไหร่เราก็ยังดูไซส์ขนาดนั้นก็คือไซส์ของฟลีทไซส์ของเรากองเรือของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก30ลำไม่เกินนะคะ29-30ลำนะคะซึ่งการเพิ่มกองเรือจาก16ถึงประมาณ29-30ลำเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเราดูจากราคาเรือตอนนี้เนี่ยที่ประมาณ20ล้านเหรียญเนี่ยมันก็น่าจะใช้เม็ดเงินประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งแน่นอนก็ส่วนหนึ่งเราก็ต้องกู้จากธนาคารด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้น่าจะจัดสรรเข้าสู่การลงทุนในเรือเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ110ล้านเหรียญครึ่งหนึ่งของมูลค่าเรือนะคะก็คือประมาณ110ล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยประมาณค่ะสำหรับเงินที่เหลือที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าจะเอาเข้ามาขยายธุรกิจของ Mermaid Maritime นะคะแต่นักลงทุนหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าที่ผ่านมา Mermaid Maritime ก็ยังไม่ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากเท่าไหร่นักนะคะทำไม TTA ถึงตัดสินใจเอาเงินส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเข้ามาระดมทุนให้ทาง Mermaid Maritimeก่อนจะพูดเรื่องอื่นเนี่ยพี่เข้าใจว่าเราเพิ่งแจ้งข่าวดีไปในตลาดเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าMermaid เองเนี่ยนะคะอย่างที่บอก Mermaid มีธุรกิจ2ประเภทวิศวกรรมใต้น้ำกับให้บริการขุดเจาะเมื่อเร็วๆนี้เราเพิ่งประกาศนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศข้อมูลอย่างเป็นรายละเอียดเพราะเนื่องจากว่าต้องได้รับคำอนุญาตที่จะแจ้งข่าวเป็นรายละเอียดจากลูกค้าของเราก่อนแต่อย่างน้อยเนี่ยเราแจ้งไปในตลาดว่าเราได้รับสัญญาระยะยาวนะคะเราได้รับสัญญาระยะยาวในการที่จะจ้างเรือของเราลำหนึ่งนะคะเป็นสัญญา5ปีนะคะเป็นสัญญา5ปีซึ่งมูลค่าสัญญาเนี่ยค่อนข้างสูงมากคือ500กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะถามว่าทำไมเราถึงได้สัญญานะคะอันที่หนึ่งเราต้องมาดูกราฟของราคาน้ำมันนะคะซึ่งถ้าดูกราฟอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันค่อนข้างทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะซึ่งแน่นอนราคาน้ำมันสูงก็มีการสำรวจขุดเจาะกันเยอะถูกไหมคะมีปริมาณความต้องการของการสำรวจขุดเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นสีแดงที่อยู่บนเงาแดงๆเนี่ยมันคือเส้นที่แสดงอะไรมันคือเส้นที่แสดงถึงงบประมาณที่จัดสรรเอาไว้สำหรับการ
สำรวจและขุดเจาะนะคะซึ่งมันมีปริมาณมากถึง500,000,000,000 เหรียญสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการให้ผู้ใช้บริการให้บริการเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณอันนี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าเป็นสัญญาณบวกทางด้านธุรกิจพลังงานนะคะแล้วเราเองก็คอนเฟิร์มด้วยศักยภาพของเราคือเมื่อก่อนอาจจะบอกว่าก็มันก็บวกอย่างเงี้ยแต่ไม่เห็นเมอร์เมดเข้าไปพาร์ทิซิเพตกับเขาเลยนี่ก็ได้แล้วไงคิดในใจนะยินด้วยนะคือราคาน้ำมันก็ไม่ได้ถูกมาตั้งนานแล้วแต่เมอร์เมดไม่เคยเห็นได้แต่อย่างที่พี่เคยพูดหลายครั้งไงคะว่าในการทำธุรกิจอันนี้มันเป็นธุรกิจที่คอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมฮะคุณต้องมีมาตรฐานการทำงานสูงเรือของเมอร์เมดเนี่ยเป็นเรือที่ได้รับมอบมาเมื่อปี10เพราะฉะนั้นต้องให้เวลาก่อนนิดหนึ่งนี่พี่พูดถึงเรือวิศวกรรมใต้น้ำนะเวลาคืออะไรเวลาในการสร้าง track record ถูกไหมฮะคือเขาไม่ได้ดูแค่ว่าใครบริหารจัดการเขาต้องดูสเปคของเรือด้วยว่าเรือนี้มีประวัติการมีอุบัติเหตุหรือเปล่าและลักษณะการให้เซอร์วิสให้บริการเนี่ยมันเหมือนการให้บริการการรับเหมาอะค่ะมันจะค่อยๆต้องค่อยๆ up scale ขึ้นไปจากงานง่ายๆขึ้นไปเพิ่มงานขึ้นไปทีละนิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานะคะเราก็ใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีในการที่จะสร้าง reference ว่าเรือเหล่านี้เป็นเรือใหม่นะคะที่ส่งมอบกันมาปี10นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปก็คือเราก็เพิ่งแจ้งข่าวดีไปว่าเรือของเราเนี่ยได้รับสัญญายาวซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างมากในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตาม TTA เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อปลายปี10ที่เราไปสั่งต่อเรือขุดเจาะอีกประเภทหนึ่งคือ Jack Up Rigs Jack Up Rigs เนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นเรือที่เหมือนเป็นคอมแพคอะค่ะมีทั้งแท่นขุดเจาะแล้วก็ตัวขุดตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวท่านเนี่ยอยู่ในตัวของเขาเองนะคะซึ่งเราสั่งต่อโดยที่บริษัทร่วมของเมอร์เมดนะคะก็คือที่เรียกชื่อว่า Asia Offshore Drillings เนี่ยสั่งต่อไว้3ลำนะคะซึ่งลำหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ราคาประมาณพี่เอาเฉลี่ยแล้วกันนะคะตักทั้งวันที่เราสั่งต่อเนี่ยใกล้ๆ190 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งราคาตลาดวันนี้น่าจะประมาณอยู่ที่220 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งลำที่1เนี่ยจะส่งมอบประมาณเดือนมีนาคมปีหน้านะคะแล้วเราก็แจ้งข่าวไปในตลาดว่าลำที่1ที่กำลังจะส่งมอบเนี่ยเราได้สัญญาแล้วนะคะถึงแม้ว่าสัญญาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยาวมากถึง7ปีนะคะแต่ก็เป็นสัญญาที่น่าพอใจก็คือ3ปีนะคะ3ปีโดยที่มีออปชั่นรีนิวอีก1ปีนะคะแล้วก็ถ้าดูจากมูลค่าของรายได้3ปีแล้วเนี่ยมันคิดเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งคิดเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย day rate ที่เราเรียกว่าอัตราจ้างต่อวันเนี่ยนะคะอยู่ในอัตราที่สูงมากคือเกือบ180 ล้านเหรียญสหรัฐโทษทีค่ะ180,000 เหรียญสหรัฐต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนอกจากส่งสัญญาณแล้วก็บอกว่า recognition ของเราเริ่มเกิดนะคะในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในส่วนที่เราต้องใช้เงินเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้พี่อยากบวชรูปนี้ให้เห็นคือมันมีRigอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า Tender Rig Tender Rig เนี่ยเป็นอันนี้อยู่ในน้ำเหมือนกันนะคะเป็น Rig ที่เขาจะต้องเอาแท่นขุดเจาะเนี้ยไปต่อกับแพลตฟอร์มนะฮะไปต่อกับแพลตฟอร์มซึ่งถ้าเราพูดถึงแพลตฟอร์มมันก็คือเป็นเหมือนหลุมถูกไหมฮะที่อยู่ในทะเลที่อยู่ในอ่าวไทยไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการน้ำมันรายใหญ่ทั้งหลายนะซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยลักษณะของการขุดเจาะแบบนี้เนี้ยจะอยู่ในภูมิภาคของเรานะคะอยู่ในเนี้ยเอเชียตะวันออกเนี้ยนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ต่างกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเนี้ยค่ะแถบอ่าวไทยอินโดนีเซียเวียดนามนะคะซึ่งถามว่าปริมาณของแพลตฟอร์มเนี่ยมีอยู่ถึง600 แพลตฟอร์มนะคะซึ่งโอเคถามว่า600แพลตฟอร์มแล้วพี่รู้ได้ไงว่าน้ำมันมันแห้งหรือไม่แห้งยังไงพี่ว่าถ้าเราดูจากอย่างน้อยเนี่ยนะคะครึ่งนึงของแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่มีอายุน้อยกว่า20ปีนะคะในขณะที่แท่นขุดเจาะที่ฟิตกับแพลตฟอร์มแบบนี้ที่เราเรียกว่า Tender Rigs เนี่ยทั้งหมดมีอยู่33 Rigs เองนะคะมีอยู่33 Rigs เองเพราะฉะนั้น
พี่เอา 10% แล้วกันถ้าสมมุติว่า600บอกว่าเก่าไปแล้วสักครึ่งนึงน้ำมันอาจจะเหลือน้อยแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อยครึ่งนึงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นRIGเนี่ยก็แค่ 10% เองแล้วราคาน้ำมันที่ขึ้นอย่างนี้นะคะราคาน้ำมันที่ขึ้นขนาดนี้ความต้องการการใช้น้ำมันของโลกทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุเราเองเนี่ยเรามีในรูปที่โชว์นี่ก็คือRIGของเราปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามีตัวเลขอยู่ข้างล่างคืออายุชีเก่ามากแล้วถ้าเป็นคนนี้พี่ว่าคูณ3นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่แฟร์นะคะให้คุณยายทำงานนะคะเพราะทั้งสองคุณยายเนี่ยยังทำงานอยู่ถึงแม้ว่าคนแรกเนี่ยคุณยายคนแรกเนี่ยทำแค่ตัวบาสเฉยๆนะคะแต่ MTR 2เนี่ยซึ่งอายุ31ปีก็ยังทำงานอยู่นะคะเขาจะเข้าซ่อมใหญ่เนี่ยเร็วๆนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือยังอยู่ที่อินโดนีเซียยังทำงานอยู่กับเชฟรอนนะคะซึ่งเราไม่คิดว่าการทำงานของ MTR 2เนี่ยจะสามารถอีกสัก10ปีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของคอนเซิร์นทางด้านความปลอดภัยทางด้านเทคนิคอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแพลนที่จะทางเมอร์เมดเองเนี่ยก็มีแพลนที่จะมองหานะคะการวางแผนที่จะสั่งต่อ Tender Rig 2ลำนะคะเข้ามาทดแทน2ลำนี้ที่จะปลดระวางไปในเร็วๆนี้นะคะซึ่งมูลค่าของทรัพย์สิน2ตัวนี้นะคะTender Rig นี่อาจจะไม่แพงเท่า Jack Up Rigs นะแต่อย่างน้อยๆก็ประมาณมูลค่าสั่งต่อนี้ก็ประมาณ120ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้น2ลำเนี่ยก็น่าจะใช้ประมาณ240ถึง260ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งครั้งนี้อย่างที่เราถามกันไปว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้พอเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยมีการขยายทั้งตัวธุรกิจเดินเรือแล้วก็ธุรกิจของเมอร์เมดด้วยเนี่ยนะคะนักลงทุนสามารถคาดการประมาณการรายได้ที่จะเติบโตขึ้นในอนาคตเนี่ยประมาณกี่ปีถึงจะเกิดขึ้นแล้วเม็ดเงินที่จะได้กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าขนาดไหนคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าลักษณะของแอสเซททั้ง2ประเภทเนี่ยเป็นแอสเซทที่ใช้กันยาวนะคะ25ปี30ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับธุรกิจเดินเรือเนี่ยมันก็คงต้องมีปัจจัยเสริมจากในเรื่องของค่าระวางนะคะในเรื่องของค่าระวางซึ่งเราคิดว่าโดยประมาณการของเราเนี่ยเราคิดว่าค่าระวางเรือหรือดัชนีเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะในปี2014กลางปีนะคะเราน่าจะเห็นอีกสัก2ปีอย่างน้อยๆก็ปีครึ่งนะคะน่าจะค่อยๆผงกขึ้นนะคะน่าจะค่อยๆผงกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจำรูปแรกๆที่เราดูกันได้นะคะถ้าพี่ไม่คิดอะไรเลยนะคะถ้ารูปนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราบอกว่านะคะแม้แต่ BDI แม้แต่ BDI ที่ยังทรงตัวขนาดนี้ถ้าคูณด้วยจำนวนถ้าคูณด้วยจำนวนมันก็คือมีกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นมันก็เป็น marginal ถูกไหมมันก็เป็นอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของธุรกิจ Mermaid เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเราแพลนที่จะลงทุนใน Tender Rigs Tender Rig วันนี้เนี่ยมีอยู่33ลำใช่ไหมคะมีหลุมอยู่300นะคะโดยที่ทั้ง33ลำนี่คือเกือบ 100% utilization นะคะไม่เคยว่างเลยก็คือใช้งานตลอดเวลานะคะแล้ว day rate ก็ไม่ได้ต่ำเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าอันเนี้ยจะสร้างกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามอง2เซกเตอร์เนี่ยนะคะถ้าจำได้เรามี3สายถูกไหมคะ3สายทางด้านธุรกิจพลังงานธุรกิจเดินเรือแล้วก็ธุรกิจสาธารณูปโภคธุรกิจสาธารณูปโภคเนี่ยในแง่ของรายได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมากนะคะเราก็คิดว่าเราน่าจะเห็นอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือธุรกิจพลังงานเนี่ยเราน่าจะเห็นรายได้เนี่ยเข้าใกล้ 50% นะคะถ้าดูเปอร์เซ็นต์ contribution นะคะ 45-50% นะคะในขณะที่ธุรกิจเดินเรือเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมี 30% บวกๆนะคะธุรกิจสาธารณูปโภคก็คงอยู่ประมาณ 20% ค่ะเราก็คงจะได้เห็น bottom line ของ TTAที่เป็นหลักล้านเนี่ย4ตัวกันเร็วๆนี้เพราะเราอยู่นะเรามาอยู่3ตัวแล้วแบบนานละนานละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าขยายกำลังผลิตหรือขยายกองเรือนะคะถ้าพี่ใช้เป็นกำลังผลิตนะคะแล้วก็ถูกจังหวะถูกเวลาอย่างเงี้ยนะคะเราก็น่าจะสัก 2-3 ปีนะคะเราก็น่าจะเริ่มเห็นตัวเลขข้างล่างเป็น4หลักล้านนะคะน่าจะแต่ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังคือเป็นเบสเคสกับเบสเคสนะคะที่ประเมินกันไว้แต่โลกเรามันไม่แน่ไม่นอนสูงค่ะ
ถ้าเกิดกรณี worst case ขึ้นมาคือ VDI index ก็ยังตกยังต่อเนื่องราคาน้ำมันกลับปรับตัวลดลงจะเกิดอะไรขึ้นคะมีแผนสำรองตรงนี้บ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกลับมาในแง่ของธุรกิจเรือก่อน BDI ตกคือถามว่า BDI ตกยังก็มีการผลิตไหมคะถูกไหมคะมันก็ยังมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถออเปรตได้ดีแค่ไหนพี่ยกตัวอย่างในช่วงที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เราดูรูปกันว่าทำไมเราถึง outperform เราถึง outperform index ทั้งที่ index มันก็เป็น index ของโลกอ่ะพี่ว่ามันอยู่ที่ในแง่ของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาดนะคะในช่วงนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเรา move เรือของเราเข้าไปบริหารเข้าไป operate อยู่ใน North Atlantic นะคะซึ่งมันเหมือนชิงพื้นที่ได้ก่อนนะคะพอชิงพื้นที่ได้ก่อนคุณก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไร call ค่าระวังเรือได้สูงกว่าคนอื่นคือในบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องไปอยู่ในบ่อที่ปลาน้อยหน่อยนะคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะอยู่ในบ่อปลาที่น้อยหน่อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ฝีมืออะพี่ว่านะคะในแง่ของน้ำมันเนี่ยถึงแม้ราคาน้ำมันเนี่ย อาจจะมีโอกาสที่ดัชนีน้ำมันเนี่ยอาจจะตกลงไปบ้างเนี่ยแต่โดยความต้องการของประชาชาติโดยรวมแล้วเนี่ยพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเห็นที่ราคาต่ำกว่า50เหรียญสหรัฐต่อแบเรลเหมือนที่เราเคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการขุดเจาะน้ำมันก็ยังมีค่ะซัพพลายก็ไม่มีเรือก็ไม่มีค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะแต่ทีนี้มาถามกันในรายละเอียดของการเพิ่มทุนกันบ้างนะคะการเพิ่มทุนในครั้งนี้ราคาออกมาแล้วที่14บาทพี่ป้องวิภัทรว่ายังไงบ้างคะเป็นราคาตลาดใกล้เคียงกับตลาดนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนถามอย่างนี้ว่าบางบริษัทเนี่ยเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำมากคือทำให้ผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์ในเรื่องของราคาถ้าเพิ่มทุนแล้วมาเทียบกับราคาในตลาดเนี่ยจะได้กำไรค่ะนะแต่ว่าในเคสเนี่ยคือ14บาทเนี่ยนะฮะใช้การคำนวณยังไงฮะจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้ววันที่เราพิจารณา14บาทเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยราคาตลาดก็อยู่ที่18บาทนะคะวันนั้นราคาตลาดก็อยู่ที่18บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีอัตราส่วนลดนะคะอยู่ที่ประมาณ 23% นะคะถามว่าทำไมไม่ลดสัก 50% นะคะพี่ว่าอันนี้เนี่ยการออก right offering เนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้วก็จังหวะของการออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะจังหวะของการออกหุ้นเพิ่มทุนของเราเนี่ยถามว่าแล้วทำไมคุณไม่ไปทำ private placement หรือไปทำวิธีอื่นนะคะเรามองว่าเนื่องจากว่าธุรกิจเดินเรือเราเอาธุรกิจหลักที่ drive performance ลงไปตอนนี้ก็คือทั้งเดินเรือและ mermaid เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงขาลงที่ยาวนานพอสมควรค่ะนะคะยาวนานพอสมควร3ปีต่อเนื่องกันมานะคะอันที่หนึ่งเราก็คิดว่าผู้ถือหุ้นที่อยู่เราเนี่ยควรจะได้ enjoy benefit จากธุรกิจขาลงแล้วส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะคะตอบคำถามที่หนึ่งก็คือว่าเราถึงเลือกที่จะทำเป็น light offering นะคะ light offering อันที่สองทำไมไม่ discount เยอะไปกว่านี้นะคะเรามองว่าธุรกิจเนี่ยน่าจะมี upside เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตลาดเนี่ยน่าจะ upside ไปด้วย performance ที่ดีขึ้นนะคะแทนที่จะ enjoy discount แล้วก็ short term profit taken นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะให้นักลงทุนของเราเนี่ยเป็นนักลงทุนระยะยาวนะคะคืออย่าไปมองการผันผวนของราคาหุ้นณวันนี้นะคะวันนี้ index ก็ลงไปอีกแล้วค่ะนะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย patterns ของ TTA พี่ต้องยอมรับก่อนทุกคนต้องยอมรับก่อนนะว่าTTA เนี่ย list ตั้งแต่ list มาเนี่ยพี่ก็เคยอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่พี่จำได้เลยเนี่ยอยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์ว่ามันอิงกับค่าระวังเรือคนจะเก่งว่า speculate ว่าค่าระวังเรือจะปรับไปทางไหนแล้วก็ speculate หุ้นตามไปด้วยแทนที่จะไปมอง fundamental ของธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกำหนดราคาเพิ่มทุนในครั้งนี้เนี่ยพี่อยากให้มอง growth มันธีมของเราก็บอกชัดว่าเป็น capitalize for growth นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่เราเข้าลงทุนกันเนี่ยนะคะมันก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้าง
จุดต่ำสุดของธุรกิจ let's enjoy benefit ในวันข้างหน้าดีกว่าว่าอะไรนะ right offering ถูกแล้วจะได้มีจังหวะขายสั้นๆนะคะพี่ว่ามันไม่ใช่เนเจอร์ของ GTA อีกต่อไปแล้วนะต่อไปแล้วฮะอีกต่อไปแล้วซึ่งอันนี้ถามแทนนักลงทุนนะคุณแพทคือจริงๆแล้วเนี่ย TA เนี่ยเป็นโฟกัสของนักลงทุนกลุ่มนึงนะฮะที่ติดตามตลอดถึงขนาดที่ว่าอย่างที่ทางพี่อธิบายเมื่อสักครู่นะฮะบางคืนไม่ได้นอนด้วยซ้ำจับตาค่า BDI นะครับแล้วตอนเช้ามาเก็งกำไรกันนะครับเหตุการณ์แบบนั้นมันจบไปแล้วนะฮะซึ่งตอนเนี้ยพอจะพูดให้มั่นใจได้ไหมครับว่า TTA เนี่ยกำลังเทิร์นอะราวพี่คิดว่าเราปรับธุรกิจกันมา 2-3 ปีแล้วนะคะ คือเมื่อกี้ที่พี่เล่าว่าเราแยกธุรกิจเป็น3ซ้าย3ขาอะไรเงี้ยแต่ในไส้ในเนี่ยเราทำเยอะกว่านั้นนะคะคือถ้าคุณดูเรือเมื่อก่อนเรือเราก็เป็นเรือเล็กๆประมาณ 17,000 ตันนะคะคือถ้าเข้าใจในธุรกิจรายเบาเนี่ยธุรกิจรายเบาเนี่ยมันมี2ประเภทคือธุรกิจเหมาลำกับธุรกิจเหมือนเรือเมย์เงี้ยค่ะที่แบบว่าเป็นลูกค้าเยอะๆซึ่งธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้าง expose กับ BDI ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันโค้ดกันเป็นสปอตเพราะฉะนั้นราคาราได้ของเราก็จะสวิงขึ้นสวิงลงซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำธุรกิจตรงนั้นแล้วนั่นเป็นเหตุให้เรือของเราใหญ่ขึ้นไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นบิดเป็นทรัมป์เป็นการเหมาลำเพราะฉะนั้นการเหมาลำเนี่ยการโคดค่าระวางเรือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโคดอิงกับความต้องการของสินค้าอย่างเช่นสมมุติว่ามีความต้องการขนถ่านหินสูงราคาถ่านหินสูงค่าระวางเรือที่อิงกับการขนถ่านหินที่เราเรียกเป็น revenue ตันเนี่ยมันก็จะขยับตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็ต้องมีทั้งเรื่องของปรับเรือมาแล้วถูกไหมคะปรับเมืองมาแล้วต้องปรับคาร์โก้ด้วยว่าคุณจะเลือกขนของที่มีความต้องการสูงหรือเปล่าปรับลักษณะคาร์โก้ปรับเส้นทางการเดินเรือนะคะในขณะของเมอร์เมดเองเนี่ยจะมั่นใจอย่างไรก็อย่างที่พี่แจ้งไปว่าเราเริ่มมี track record มากขึ้นก็ต้องวิ่งเข้าหาการ secure revenue มากขึ้นนั่นก็คือมีสัญญาที่ผูกยาวขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความ stabilize นะคะอย่าไปอิงตัวกับการผันผวนของสิ่งที่เราควบคุมได้ลำบากใช้อย่างนี้ดีกว่านี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะจากทางกรุ๊ป CFO ของทาง TTA นั่นเองนะคะซึ่งถ้านักลงทุนรายย่อยท่านไหนสนใจเดี๋ยวกำลังจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสำหรับกรณีนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะวันนี้ฮินะเชื่อว่านักลงทุนรายย่อยทางบ้านน่าจะได้รับข้อมูลดีๆรวมถึงได้เปิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับ TTA นะคะต้องขอบพระคุณพี่ทิติมาเป็นอย่างมากเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมรายการให้ความรู้กับนักลงทุนรายย่อยของเราขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะกันจบไปแล้วนะคะสำหรับ TTA นั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจาก CFO หญิงแห่ง TTA นะคะมาร่วมให้ข้อมูลโอ้โหละเอียดยิบฟังกันเพลินเลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะพี่แพทฟังแล้วโอ้ก็ดีครับได้ข้อมูลเยอะดีนะคะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปศึกษาต่อกันด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มทุนที่กำลังจะมาถึงถูกต้องไหมคะพี่ป้อมใช่ตอนแรกได้ยินว่าเรือลำละ20ล้านเตรียมซื้อนะอ๋อไม่ว่า20ล้านบาทอ๋อเป็นเหรียญ20ล้านเหรียญอ๋อเขาก็ระดมทุนเยอะเหมือนกันนะคะว่าสัดส่วนเป็น1ต่อ1ใช่ราคา14บาทนี่ถือว่าบริษัทได้เงินเยอะนะฮะนะครับก็ต้องนักทุนรายย่อยต้องไปหาคำตอบกันเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะในวันศุกร์ที่14ธันวาคมนี้ใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปร่วมฟังกันเลยทีเดียวนะคะที่โรงแรมพราซ่าที่นี่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นมุมมองจากทางต้นแบบนักทุนทั้ง2ท่านนะคะแต่ว่าสำหรับนักวิเคราะห์เองจะมอง TTA อย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการแกะรอยหุ้นในวันนี้ค่ะนักทุนรายย่อยท่านใดนะคะอยากจะติดตามเส้นทางการแกะรอยหุ้นเด่นประเด็นร้อนของเราสามารถเข้ามาร่วมติดตามกันได้เลยค่ะที่ facebook.com/แกะรอยหุ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพี่พัฒน์พี่ป้อมและทีน่าพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้า 3:00 น.ทาง Money Channel สวัสดีค่ะสวัสดีครับ